นิชานัทนิชายอมรับสวยขึ้นเพราะแก้จมูกใหม่เล่าโมเมนต์อวยพรวันเกิดโตโน่บันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 13:17 น.นักแสดงสาวนิชานัทนิชาเล่าโมเมนต์อวยพรวันเกิดโตโน่พร้อมยอมรับว่าสวยขึ้นเพราะไปแก้จมูกใหม่มาล่าสุดวันที่30สิงหาคมนักแสดงสาวนิชานัทนิชาดังวัฒนาวณิชมาร่วมงานเซเลบเรตลูเรียลปารีสเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารีออยล์เดอะเวิลด์สโนว์ 0.1 ทรีทเมนต์ออยเซรั่มยอดขายอันดับ1ของโลกที่เกสรอมรินทร์ลานฟอรัมชั้นจีพร้อมกันนี้ได้เปิดใจถึงโมเมนต์อวยพรวันเกิดแฟนหนุ่มโตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์และเปิดใจครั้งแรกหลังไปสัญญกรรมแก้จมูกมาใหม่ล่าสุดอวยพรวันเกิดโตโน่อวยพรสุดหวานก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติค่ะจริงๆก็ไม่รู้จะลงรูปอะไรเพราะปกติไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันเวลาไปกินข้าวเราก็จะให้ความเป็นส่วนตัวเยอะหน่อยแต่ทริปนั้นที่ไปเที่ยวพังงากันได้ถ่ายวิดีโอเก็บไว้เยอะค่ะก็เลยเอามาตัดลงไม่ได้คิดว่าจะเอาใช้อวยพรวันเกิดเลยค่ะหัวเราะคือหนูชอบถ่ายคลิปเพื่อนๆเวลาไปเที่ยวกันเก็บไว้แล้วพอนึกได้ว่ามีก็เลยเอามาตัดลงถามว่าเป็นโมเมนต์พิเศษไหมมันไม่ต้องงานนี้ก็พิเศษได้ตลอดค่ะหัวเราะเขินพี่โน่เห็นเขาก็บอกว่าน่ารักจังส่วนแคปชั่นก็เปิดกว้างให้ทุกคนมาเติมกันแต่ถ้าเป็นหนูหนูขอไม่บอกแต่ขอไปบอกเขาเองดีกว่าของขวัญก็มีซื้อรองเท้าให้ด้วยค่ะคือมีวันนึงไปเดินช้อปปิ้งกันค่ะและพี่โน่เขาซื้อไว้คู่หนึ่งแล้วเป็นคู่สีดำที่เขาชอบแต่เขาก็ชอบคู่นี้เหมือนกันหนูก็เลยเก็บเอาไว้ว่าเขาชอบคู่นี้ถ้ามีโอกาสก็จะซื้อให้และวันเกิดพอดีเราก็มองว่ารองเท้าคู่นี้มันสวยมากก็คู่ควรที่จะให้เขาใส่และเป็นคนที่ใส่อะไรแล้วใช้ยาวคุ้มแน่นอนเขาบอกว่าซื้อรองเท้าให้จะมีความหมายว่าจะได้เดินไปด้วยกันไม่ได้คิดเยอะขนาดนั้นเลยค่ะหัวเราะแต่ถ้าทูเกเตอร์ก็ดีค่ะก็เติบโตไปพร้อมๆกันรู้จักกันมานานเจอเรื่องอะไรหรือมีอะไรที่จะต้องผ่านไปต้องเดินต่อก็เดินไปพร้อมๆกันสวยขึ้นไปจมูกมาทำตั้งแต่เดือนมีนาคมค่ะไปทำที่เกาหลีค่ะรอนานมากเลยกว่าคนจะถามเรื่องนี้หัวเราะถามว่าเสริมดวงไหมเชื่อก็ได้แต่ที่ต้องทำเพราะว่าของเดิมมันค่อนข้างจะอันตรายแล้วหมอก็เลยบอกว่าต้องรีบแก้จริงๆไม่อยากทำเพราะชอบอันเดิมอยู่แล้วแต่หมอบอกว่าเปลี่ยนให้มันปลอดภัยขึ้นเถอะเพราะของเดิมมันเป็นซิลิโคนล้วนเขาก็เลยบอกว่าให้ใช้กระดูกอ่อนตัวเองดีกว่าตอนแรกก็กลัวมันเปลี่ยนเยอะก็ไม่อยากทำหนูก็ผลัดหมอมาเรื่อยๆจนพอไปตรวจดูอีกรอบเขาก็เลยบอกว่าไม่ได้แล้วนะต้องทำแล้วก็เลยโอเคทำก็ได้เอาจริงๆสิ่งที่บอกหมอไปคือทำยังไงก็ได้ให้เหมือนเดิมที่สุดแต่ให้มันปลอดภัยขึ้นหมอก็บอกว่าถ้ามันจะปลอดภัยขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมเป๊ะอาจจะไม่คมได้เท่าเดิมนะหนูก็โอเคแต่ให้เหมือนเดิมที่สุดแล้วกันพอออกมาก็โอเคนะคะส่วนพี่โน่โอเคอยู่แล้วเขาบอกว่าถ้ามันปลอดภัยกว่าก็ทำเถอะถามว่าเขาชมว่าสวยขึ้นไหมมันสวยมาตั้งนานแล้วนะสิหัวเราะล้อเล่นๆแต่ถามว่ากลัวการเปลี่ยนแปลงไหมกลัวนะคะเพราะชอบประมาณเดิมอยู่แล้วคือถ้ามันไม่เกิดอะไรขึ้นก็คงไม่ได้ทำอะไรค่ะทำมาแล้วงานปังไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่งานที่เคยทำมาหรืออะไรที่กำลังเข้ามาก็เป็นสิ่งที่เราสนุกที่ได้ทำก็เอนจอยไปเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าอะไรดีๆจะเข้ามาเราก็พร้อมรับอยู่แล้วตั้งแต่ทำมาถึงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ5เดือนมั้งคะจากที่เขาบอกว่าประมาณ6เดือนจะเข้าที่ก็ยังไม่ชัวร์ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปบ้างไม่ได้อยากทำอะไรแล้วค่ะไม่ใช่ว่าไม่ชอบสัญญกรรมนะแต่ไม่ชอบเวลาต้องดมยาสลบก็เลยคิดว่าจะไม่ทำถ้าไม่จำเป็น
ถ้าคนเอาภาพเราไปเป็นต้นแบบไม่ติดเลยค่ะจริงๆถ้าใครถามก็จะบอกค่ะบอกว่าทำค่ะเพราะสมัยนี้มันก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วร่างกายเราก็อยากให้ดีที่สุดและปลอดภัยด้วยก็ไม่ได้ปิดก็ลุ้นอยู่ทุกครั้งเวลาเจอสื่อว่าจะถามหรือยังหัวเราะแต่เห็นอยู่ค่ะว่าคนทักเยอะขอบคุณทุกคนที่เกรงใจยังไม่ถามรอให้มันเข้าที่แล้วค่อยถามก็ดีเหมือนกันค่ะหัวเราะอภิสิทธิ์เตือนทักษิณถ้าไม่เก็บบทเรียนในอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลการเมืองวันที่1กันยายน2567 9:23 น.อภิสิทธิ์มองทักษิณกลับมามีบทบาททำรัฐบาลแพทองธารก้าวไม่พ้นครอบครัวเตือนถ้าไม่เก็บเกี่ยวบทเรียนอดีตเสี่ยงซ้ำรอยชี้จุดอ่อนรัฐบาลชื่ออยู่ครบเทอมเมื่อวันที่1กันยายน2567นายอภิสิทธิ์เวชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปชป.และอดีตนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีกลับมามีบทบาทในประเทศอีกครั้งว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากวันที่นายทักษิณเคยเรืองอำนาจส่วนที่นายทักษิณเข้ามามีบทบาทในการบริหารประเทศจะกระทบกับการบริหารประเทศมากน้อยแค่ไหนนั้นนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าจริงๆสังคมก็มองออกว่านายทักษิณมีบทบาทมาต่อเนื่องเพียงแต่จะเปิดเผยมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองถ้ามองในมุมบวกก็ต้องบอกว่าสำหรับคนที่เชื่อในแนวทางนั้นก็อาจจะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจมากขึ้นอาจจะทำให้การประสานงานอาจจะใช้ประสบการณ์ผลักดันในสิ่งที่ตัวเองต้องการขณะเดียวกันอย่างที่ผมเคยบอกว่าวันที่นายทักษิณเคยมีอำนาจมากมายมหาศาลสุดท้ายก็ต้องยุติลงด้วยหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นความไม่ถูกต้องดังนั้นถ้ายังไม่เก็บเกี่ยวบทเรียนตรงนี้ความเสี่ยงที่จะเกิดแบบนี้อีกก็มีนายอภิสิทธิ์กล่าวเมื่อถามว่าก่อนหน้านี้ช่วงที่ส.ยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีลงเล่นการเมืองนายอภิสิทธิ์เคยปราศัยว่าสงสารนางสาวยิ่งลักษณ์วันนี้ส.แพทองธารชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วมองอย่างไรนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเรากำลังพูดถึงคนในครอบครัวตนไม่ไปก้าวล่วงในแง่ความสัมพันธ์ในครอบครัวจะเป็นอย่างไรแต่แสดงว่าเป็นแนวทางที่ต้องสอดรับกันผมเคยพูดหลายครั้งว่าแม้จะต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาอย่างยาวนานผมก็ยอมรับว่าพรรคเพื่อไทยมีความสำเร็จในบางเรื่องและเสียดายว่าเขาไม่ได้ต่อยอดเอาตรงนั้นมาเป็นแกนในการขับเคลื่อนพรรคและยังไม่สามารถที่จะก้าวพ้นครอบครัวได้นายอภิสิทธิ์กล่าวเมื่อถามย้ำว่าทั้งนายทักษิณและนางสาวยิ่งลักษณ์มีจุดจบที่ไม่สวยมาวันนี้คนก็มองว่าจุดจบของนางสาวแพทองธารจะเป็นอย่างนั้นหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าเราไม่อยากให้มีปัญหาจริงๆดีที่สุดถ้าหากรัฐบาลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศบนความถูกต้องได้ทุกคนก็ควรจะดีใจเมื่อถามว่ามองว่าจากนี้จะมีการปฏิวัติเกิดขึ้นหรือไม่เพราะคนตระกูลชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าคงไม่ใช่เรื่องตระกูลหรืออะไรแต่อยู่ที่ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้มันมีเงื่อนไขและเราก็ไม่อยากจะต้องไปสู่จุดนั้นกันอีกผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่ารัฐบาลนางสาวแพทองธารจะอยู่ครบเทอมหรือไม่เพราะตัวนายกรัฐมนตรีก็มีปัญหาเรื่องที่ดินเอาพายนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าตนคิดว่าสภาน่าจะอยู่ครบเทอมเพราะตนก็มองไม่เห็นว่าจะมีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งไม่น่าจะมีพรรคไหนอยากจะเลือกตั้งเร็วเมื่อถามย้ำว่าคิดว่ามีอะไรเป็นจุดอ่อนหรือจุดตายของรัฐบาลชุดนี้นายอภิสิทธิ์กล่าวว่าปัญหาศรัทธาของประชาชนที่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องความไม่ถูกต้องอภิสิทธิ์ไม่แปลกใจปชป.ร่วมรัฐบาลพท.เชื่อกระทบจิตใจแฟนคลับรุนแรงเย้ยเข้าไปแค่ตำแหน่ง
แหวนสุดช้ำโรงพยาบาลดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษบันเทิงวันที่31สิงหาคม2567 17:54 น.แหวนปวริษาเผยสุดช้ำโรงพยาบาลเอกชนชื่อดังวินิจฉัยผิดพลาดหวิดดับเสียท่อรังไข่ไม่แม้แต่ขอโทษเดือนที่ผ่านมาเป็นช่วงเวลาของความสูญเสียครั้งใหญ่ของแหวนปวริษาเพ็ญชาติหลังคุณตาชรินนันทนาครจากไปด้วยโรคชราซึ่งก่อนหน้าคุณตาจะเสียเธอก็ป่วยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของทางโรงพยาบาลเป็นอันตรายแก่ชีวิตได้และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างโดยแหวนได้โพสต์ภาพวันที่พาลูกชายไปกราบลาต้าชรินเป็นครั้งสุดท้ายพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหนูพาเหลนมากราบคุณตาตามที่สัญญาแล้วนะคะบอกคุณตาตั้งแต่ตอนฮึดจะทำลูกครั้งสุดท้ายหลังจากเฟลมาหลายครั้งคุณตาบอกตามนอไอจอครั้งนี้ต้องได้และก็ได้จริงๆคุณตาได้เป็นคุณทวดครั้งแรกในชีวิตแล้วนะมาหาตามสัญญาช้าไปนิดแต่หนูเชื่อว่าคุณตายังรู้สึกได้เดือนที่ผ่านมาของแหวนนี่เรียกได้ว่าเป็นวอตเอมันเริ่มต้นก็ต้องเข้าผ่าตัดฉุกเฉินเนื่องจากการวินิจฉัยผิดพลาดของแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังที่ทำให้แหวนเป็นอันตรายที่สามารถถึงแก่ชีวิตดีที่อาการกำเริบรุนแรงก่อนเดินทางต่างประเทศไม่งั้นคงได้ไปรอคุณตาอยู่บนสวรรค์และยังต้องสูญเสียท่อรังไข่ไปหนึ่งข้างจากความผิดพลาดครั้งนี้ซึ่งทางโรงพยาบาลไม่แม้แต่ขอโทษตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจาในเรื่องการรับผิดชอบของโรงพยาบาลถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปช่วงที่ผ่าตัดฉุกเฉินที่โรงพยาบาลคุณตาก็ทรุดลงอีกสงสารแม่หนิงมากต้องวิ่งไปมาระหว่างสองโรงพยาบาลตอนนั้นยังบอกตาว่าให้อดทนอีกสักเดือนนะขอให้หนูผ่าตัดหายเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นหนูจะได้มาช่วยงานคุณตาได้ต้องขอบคุณคุณตาที่อดทนมาได้4 อาทิตย์พอดีเป๊ะจนหมออนุญาตให้แหวนกลับมาใช้ชีวิตปกติและได้จัดงานศพให้คุณตาเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ